เรื่องพระโสนาเถรีผู้เป็นเลิศของภิกษุณีผู้ปรารบความเพียรพระเถรีแม้รูปนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทุมุตระก็บังเกิดในเรือนของครอบครัวกรุงหังสวดีรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งฟังธรรมในสำนักพระศาสดา เห็นพระาศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีผู้ปรารบความเพียร <ans> ก็ทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไป <ans> แม้ตนเองก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นทำบุญจนตลอดชีวิตจุติจากภพนั้นแล้วเวียนไหวไปในเทวดาและมนุษย์ถึงแสนกับในพุทธปปบับติการนี้ ก็บังเกิดในเรือนของครอบครัวกรุงสาวัตถีเติบโตเป็นสาวแล้วก็ได้สามีมีบุตรธิดาสิบคนใครๆก็รู้จักว่าผู้มีบุตรมากเมื่อสามีบวชนางก็ให้บุตรธิดาซึ่งเติบโตเป็นหนุ่มสาวอยู่ครองเรือนจัดแบ่งทรัพย์ทั้งหมดมอบให้บุตรทั้งหลาย ไม่ขยักซับอะไรอะไรไว้สำหรับตัวเลยบุตรและภริยาของบุตรบํารุงนางได้สองสามวันก็ดูหมิน่นนางคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะอยู่ในเรือนที่บุตรพวกนี้ดูหมิ่นเล่าดังนี้จึงเข้าไปหาภิกษุณีขอบวชภิกษุณีทั้งหลายก็ให้นางบวช เมื่อนางได้อุปสมบทแล้วคิดว่าเราบวชเมื่อแก่พึงไม่ประมาทเมื่อนางทำวัดปฏิบัติแก่ภิกษุณีทั้งหลายก็คิดว่าเราจะทำสมณธรรมตลอดคืนยังรุ่งนางเอามือข้างหนึ่งจับเสาต้นหนึ่งใต้ปราสาทไม่ละเสานั้นทำสมณธรรม แม้เมื่อเดินอยู่ก็คิดว่าศีรษะของเราไม่พึงชนที่ต้นไม้แห่งใดแห่งหนึ่งในที่มืดแล้วเอามือข้างหนึ่งจับต้นไม้ไม่ละต้นไม้นั้นทำสมณะธรรมนับตั้งแต่นั้นมานางก็ได้ปรากฏชื่อเสียงเพราะเป็นผู้ปรารบความเพียร พระาศาสดาทรงเห็นว่านางมียานแก่กล้าประทับในพระคันทกุดีแผ่พระรัศมีไปแสดงพระองค์ประหนึ่งว่าประทับนั่งต่อหน้าได้ตรัสพระคาถาว่าผู้เห็นธรรมสูงสุดมีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวยังประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมสูงสุด มีชีวิตเป็นอยู่ตั้งร้อยปีจบพระคาถานางก็บรรลุพระอระหันตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าโสนาเทริยาประทานว่าด้วยบุพพจริยาของพระโสนาเทรีพระชินนะพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตระผู้ถึงฝั่งแห่งสัพพธรรมทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติในแสนกับนับแต่กับนี้ไปครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวเศรษฐีมีสุขแต่งตัวน่ารักเข้าเฝ้าพระมุนีผู้ประเสริฐฟังพระมัทธรวาจาพระชินะพุทธเจ้า ทรงยกย่องภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นเลิศของภิกษุณีผู้ปรารบความเพียรข้าพเจ้าได้ยินพระดำรัสแล้วก็ยินดีด้วยกระทาสักการะแต่พระศาสดาถวายอภิวาทพระสัมมพุทธเจ้าปรารถนาตำแหน่งนั้นพระมหาวีระพุทธเจ้า ทรงอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงสำเร็จเถิดในแสนกับนับแต่กับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมทรงสมภพในราชสกุลพระเจ้าโอกาการาชจากทรงเป็นศาสดาในโลกเจ้าจากเป็นโอรสาทายาตในธรรมของพระองค์ ถูกเนรมิตรโดยธรรมจักเป็นสาวิกาของพระศาสดามีนามว่าโสนาข้าพเจ้าฟังพระพุทธดำรัสนั้นแล้วก็ยินดีมีจิตเมตตาบำรุงพระชินนพุทธเจ้าผู้นำพิเศษด้วยปัจจัยสี่จนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่ทำดีนั้น และด้วยการตั้งใจไว้ชอบข้าพเจ้าลักความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้พบสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวเศรษฐีที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีทรัพย์มากในกรุงสาวัตถีราชธานีเมื่อข้าพเจ้าเติบโตเป็นสาวก็ไปมีสามี ให้กําเนิดบุตรถึงสิบคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล้วนแต่รูปร่างสะสวยบุตรเหล่านั้นทุกคนอยู่ในความสุขเป็นที่โปรดปรานของบิดามารดาแม้ผู้มิใช่มิตรก็ยังชอบใจจะป่วยกล่าวไปใหยว่าบุตรเหล่านั้นจะเป็นที่รักของข้าพเจ้าสักเพียงไร ทั้งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสามีของข้าพเจ้าผู้ห้อมล้อมด้วยบุตรทั้งสิบคนก็บวดในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเทพแห่งเทพครั้งนั้นข้าพเจ้าลําพังคนเดียวก็คิดว่าข้าพเจ้าถูกสามีและบุตรสลัดแล้วแก่เท่าและยากไร้ ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่จำจะไปที่อารามซึ่งสามีของข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ออกบวชแต่นั้นภิกษุณีทั้งหลายก็ปล่อยข้าพเจ้าไว้แต่ผู้เดียวในสำนักภิกษุณีสั่งให้ข้าพเจ้าต้มน้ำไว้ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเอาน้ำมาใส่ในหม้อเล็กวางทิ้งไว้แล้วนั่งอยู่แต่นั้นข้าพเจ้าก็เริ่มตั้งความเพียรทางจิตเห็นขันทั้งหลายเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทำอาสวะทั้งหมดให้สิ้นไปได้บรรลุพระอรหันต์ครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลาย กลับมาถามหาถึงน้ำร้อนข้าพเจ้าก็อธิษฐานเตโชธาตทำน้ำให้ร้อนได้ฉับพลันภิกษุณีเหล่านั้นอัศจรรย์ใจก็ทูลเรื่องนั้นถวายพระชินะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระโลกนาถทรงทราบแล้วก็ทรงยินดีได้ตรัสพระคาถาว่า ผู้ปรารบความเพียรไว้มั่นคงมีชีวิตเป็นอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้านมีความเพียรเลวถึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ตั้งร้อยปีพระมหาวีระพุทธเจ้าส่งให้ข้าพเจ้ายินดีในการปฏิบัติดีพระมหามุนีพระองค์นั้นก็ตรัสยกย่องข้าพเจ้าว่า เป็นเลิศของภิกษุณีผู้ปรารบความเพียรกิเลสท,ทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาเสียแล้วพบทุกพบข้าพเจ้าก็ถอนเสียแล้วข้าพเจ้าตัดเครื่องผูกได้ขาดดุดช้างตัดเครื่องผูกขาดแล้วฉะนั้นไม่มีอาสวะอยู่ข้าพเจ้ามาดีแล้วหนอ ในสํานักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดวิชาสามข้าพเจ้าก็บรรลุแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดอภินยาหกข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วจบโสนาเทริยาประธานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งเอตทัทกคะตามลำดับจึงได้ทรงสถาปนาพระโสนาเถรีนั้นไว้ในตำแหน่งเอตทัทกคะ เป็นเลิศของภิกษุณีผู้ปรารบความเพียรพระเถรีนั้นพิจารณาการปฏิบัติของตนจึงกล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าโสนาเถรีคาถาสุภาษิตแสดงผลการฟังธรรมในรูปกายนี้เราคลอดบ,บุตรสิบคน ต่อมาเป็นคนชราทุบพลภาพจึงเข้าไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุณีนั้นแสดงธรรมคือขันอายตนะและาธาตุแก่เราเราฟังธรรมของภิกษุณีนั้นแล้วโกนผมออกบวชเมื่อเราศึกษาอยู่ ได้ชำระทิพยจักษุให้บริสุทธิ์แล้วรู้ระลึกชาติก่อนก่อนได้อันหนึ่งเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งเจริญอน,นิมิตะสมาธิเป็นผู้มีวิโมกเกิดแล้วในลำดับแห่งมัคอันเลิศเป็นผู้ดับแล้วโดยหาเชื้อไม่ได้ ขันท้าที่เรากำหนดรู้มีรากขาดแล้วตั้งอยู่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คงมีอยู่ในกายที่คร่ำคร่าเลวซามบัดนี้พบใหม่ไม่มีจบโสนาเถรีคาถาเรื่องพระโสนาเถรีจบ